นนึงเพิ่งได้เครื่องชงกาแฟสำหรับใช้ที่บ้านมาใหม่1เครื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนี่นะคะเป็นตัวนี้จริงๆแล้วแกะกล่องลองใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ามาอัดคลิปก็เลยเดี๋ยวจะมาทำเป็นแกะกล่องให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องชงกาแฟจาก Nespresso นะคะ Essenza Mini นะคะตัวนี้เขาก็มากับกล่องแบบนี้มีตัวเครื่องนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวเล็กๆน่ารักแบบนี้นะน่ารักแล้วก็แบบเอาไว้แต่งบ้องแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมินิมอลสุดๆเลยนะคะวางมุมไหนก็แบบน่ารักมากสำหรับเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้นะคะทุกคนเขาเอาไว้ชงกับพวกแคปซูลกาแฟเป็นแคปซูลแบบนี้ก็คือใช้ง่ายมากใช้ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วแบบแค่เปิดเครื่องใช่ไหมแล้วก็เอาอันเนี้ยหยอดลงไปนะคะแล้วก็ปิดปุ๊บแล้วก็กดปุ่มปุ๊บแค่นี้เสร็จปุ๊บได้กาแฟเลยคือง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วจ้าแล้วคือพวกสูตรกาแฟพวกนี้นะคะเขามีเยอะมากมีหลายสูตรแบบมีเยอะมากเห็นไหมนี่แกใช้ไปแล้วเยอะด้วยนะคะเขาทำออกมาง่ายแล้วก็อร่อยเหมือนการที่เราแบบไปร้านเลยอะซึ่งพวกสูตรกาแฟทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเขามีเยอะกว่านี้อีกนะทุกคนกาแฟพวกนี้นะคะเขาจะต่างกันที่แบบกลิ่นความเข้มรสชาติอะไรต่างๆนะคะซึ่งสามารถเอาไปทำต่อได้อีกแบบหลายเมนูมากเลยอะก็ใครที่แบบเป็นคอกาแฟชอบกินกาแฟแบบหลากหลายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากทำเองง่ายๆคือเครื่องนี้นึกว่าดีมากเลยนะซึ่งตัวแคปซูลกาแฟของตัวนี้นะคะจากที่แบบว่าได้ศึกษาได้อ่านมาอะไรอย่างเงี้ยตัวกาแฟตัวนี้นะคะเขาทำมาจากอลูมิเนียมนะทุกคนซึ่งการที่ถ้วยของเขาทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยมันดียังไงนะคะก็คือการที่มันเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะคะเขาสามารถแบบเก็บกลิ่นรสชาติความหอมเอาไว้นะคะให้แบบสดใหม่ทุกแคปซูลนะคะซึ่งถ้าทุกคนเอาไปเปรียบเทียบกับพวกกาแฟชงสำเร็จรูปนะคะที่เป็นผงที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบชงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาก่อนที่เราจะใช้อะเราต้องมีการแบบเปิดถุงหรือว่าเปิดขวดใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าไปอะไรแบบนี้นะทำให้แบบแก้วแรกๆอะมันจะอร่อยแต่พอแก้วหลังๆอะมันเริ่มมีอากาศเข้าไปแล้วนะคะกาแฟพวกความหอมอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่สดใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปคือพอเขาเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะเวลาเราชงกาแฟเนี่ยเราชงแบบเป็นแก้วต่อแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ความแบบสดใหม่ความหอมแล้วก็รสชาติอร่อยแบบทุกแคปซูลเลยเครื่องนี้นะคะเขาสามารถทำกาแฟได้2แบบนะคะก็คือแบบเอสเปรสโซ่นะคะน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่40มิลลิลิตรมันก็จะออกมาเป็นช็อตนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปชงเป็นเมนูอื่นๆได้นะคะอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบลุงโก้นะคะคือแบบ110มิลลิลิตรน้ำก็จะออกมาเยอะกว่านิดนึงนะสำหรับวิธีใช้นะคะก็แค่เอาน้องเขาไปเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยใส่ตรงช่องตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่ใส่น้ำของเขานะคะก็เปิดออกมาแล้วก็ใส่น้ำได้เลยโดยที่น้ำที่เราใส่ไปตรงนี้นะคะไม่ต้องต้มอะไรเลยนะทุกคนเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเครื่องเขาจะต้มน้ำให้เองแล้วก็เร็วมากด้วยนะต่อไปนะคะวิธีเปิดเครื่องก็คือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะคะในสองปุ่มนี้คือกดได้ทั้งสองปุ่มเลยนะคะเป็นการเปิดเครื่องซึ่งไฟตรงนี้นะคะที่เขากระพริบเนี่ยเขาจะกระพริบประมาณ25วินาทีนะคะคือในระหว่างที่เขากระพริบเนี่ยเหมือนเป็นการที่เขาแบบต้มน้ำอยู่เตรียมเครื่องอะไรต่างๆนะคะก็พอไฟหยุดกระพริบเมื่อไหร่นะคะแปลว่าเขาต้มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะวิธีใช้เครื่องกาแฟนะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่เลือกแคปซูลกาแฟที่เราชอบนะคะ1สูตรเปิดเครื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่แคปซูลกาแฟลงไปแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดอันนี้ไปนะคะปึ๊บแล้วจากนั้นนะคะถ้าเราจะเลือกเอสเปรสโซ่ก็เลือกแก้วเล็กนะคะถ้าเราจะเลือกลุงโก้นะคะก็เลือกแก้วใหญ่แบบนี้นะคะแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยทุกคนมาดูอีกกล่องนึงกันนะทุกคนตัวนี้นะเป็นเครื่องทำฟองนมที่ทำง่ายมากทุกคนอันนี้เขาเป็นเครื่องทำฟองนมของเอสเปรสโซ่เหมือนกันนะคะชื่อของเขาน่าจะอ่านว่าเอร็อกซิโน3หรือเปล่านี่เครื่องนี้คือใช้ง่ายมากมีแค่ปุ่มเดียวนะคะกดแบบปุ่มเดียวก็คือได้เลยนุ้ยอะชอบเครื่องตัวนี้มากนะคะคือแบบเขาสีสวยมากเป็นออกเป็นสีครีมๆนะคะวางแต่งบ้านก็ได้สวยแบบว่าไม่เป็นภาระแก่สายตาทุกคนถ้าเกิดวางคู่กันเนี่ยเป็นไงดูดีไหมดู
ือดีมากน่ารักแบบมินิมอลสุดๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทำฟองนมได้ทั้งกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นนะคะโดยที่มีแค่ปุ่มเดียวเนี่ยแหละก็คือทำง่ายมากๆถ้าใครจะทำฟองนมเป็นฟองนมร้อนนะคะแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟสีแดงขึ้นพอไฟสีแดงขึ้นปุ๊บเครื่องก็คือทำงานแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็รอเลยนะคะแค่รออย่างเดียวให้เขาปั่นฟองนมให้เสร็จนะคะก็ได้ฟองนมร้อนส่วนถ้าใครจะทำฟองนมของกาแฟเย็นนะคะกดปุ่มนี้นะคะค้างไว้2วินาทีนะคะมันจะมีไฟสีฟ้าขึ้นพอไฟสีฟ้าขึ้นนะคะแปลว่าเครื่องเนี่ยกำลังทำฟองนมแบบเย็นให้เราแล้วนะคะจากนั้นก็แค่รออย่างเดียวเลยนะเป็นอะไรที่ใช้ง่ายสุดๆเหมาะแก่การทำเป็นโฮมคาเฟ่ของเราในวันนี้นะคะ